ในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่28และ29ณ นครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวในวันนี้ค่ะช่วงเช้านะคะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้พบปะหารือกับผู้แทนไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียนเยาวชนอาเซียนสภาที่ปรึกษานักธุรกิจอาเซียนหลังการหารือพลตรีวีรชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสได้พบกับผู้แทนไทยทั้งหมดที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียนเยาวชนอาเซียนและสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนซึ่งถือว่ามีความสำคัญในฐานะสื่อกลางระหว่างผู้นำและฝ่ายนิติบัญญัติของอาเซียนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังขอบคุณภาคเอกชนไทยที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐมาโดยตลอดทั้งในเวทีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และคณะส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศภายใต้ประชารัฐค่ะจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าพบหารือแบบทวิภาคีกับนายทองลุนศรีสุริศนายกรัฐมนตรีนะสำนักงานนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับซึ่งการหารือครั้งนี้ก็นับเป็นการพบกันครั้งที่2แล้วหลังจากที่นายกรัฐมนตรีของลาวได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อแนะนำตัวไปในโอกาสรับตำแหน่งใหม่เมื่อวันที่5ถึง6กรกฎาคม2559ที่ผ่านมานี้เองโดยภายหลังจากการหารือนะครับพลตรีวีรชนก็ได้สรุปสาระสำคัญบอกว่านายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมสปป.ลาวในการทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปีนี้และเชื่อมั่นว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่28และ29จะสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของลาวซึ่งไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนสปป.ลาวในทุกด้านทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีรวมถึงการร่วมผลักดันการนำวิสัยทัศน์อาเซียนมาสู่การปฏิบัติตามหัวข้อการประชุมอาเซียนในปีนี้นะครับก็คือ Turning Vision into Reality for a Dynamic ASEAN Community ครับซึ่งในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของลาวบอกว่าไทยเป็นมิตรประเทศที่ใกล้ชิดพร้อมกับตอบรับคำเชิญการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียโคออปเปอเรชั่นไดอะล็อกหรือว่า ACD ในระหว่างวันที่9ถึง10ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครด้วยครับนอกจากนี้นะคะระหว่างการหารือค่ะผู้นำทั้งสองได้ติดตามประเด็นที่ได้มีการหารือในการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีลาวทั้งการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวข้ามแดนไทยลาวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงไทยลาวด้านการค้าและการลงทุนและด้านพลังงานที่ไทยสนับสนุนนโยบายแบตเตอรี่แห่งเอเชียด้านนายกรัฐมนตรีลาวก็กล่าวขอบคุณที่ไทยสนับสนุนลาวโดยขยายกรอบการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวจาก 7,000 เมกะวัตต์เป็น 9,000 เมกะวัตต์นะคะและทั้งสองฝ่ายก็ยินดีที่ภายหลังการหารือจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสปป.ลาวระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของทั้งสองฝ่ายค่ะจากนั้นในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่28และ29อย่างเป็นทางการพิธีประกาศปีท่องเที่ยวการลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคการประกาศแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนคศ2025และแผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียนฉบับที่3นอกจากนี้ยังมีการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนเยาวชนอาเซียนและการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนด้วยส่วนช่วงค่ำนะคะรัฐบาลลาวก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเพื่อเป็นเกียรติกับผู้นำอาเซียนทุกชาติด้วยค่ะ